สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็ฝนถล่มกันอีกแล้วนะครับผมในช่วงไลฟ์สดของเราเลยนะครับผม3วันติดแล้วนะครับผมที่น้องโดนฝนเล่นงานนะครับก็ยังอาศัยอยู่ตรงนี้แหละนะครับที่เห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นพ่อพายสังคมนะครับผมอายุ16ปีนะครับน้องก็ตกมันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีโครงการนะครับผมที่จะสร้างบ้านให้กับน้องนะครับผมท่านใดสนใจนะครับอยากจะร่วมนะครับผมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับน้องก็เรียนเชิญได้นะครับผมคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมก็จะทําการไลฟ์ช่วงบ่าย 2:30 นะครับผมจนถึง18:00 น.นะครับรอบเดียวเท่านั้นนะครับน้องก็ตากฝนอยู่ตรงนี้ครับผมเนิ่นนานแล้วนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักแล้วก็เห็นนะครับผมน้องก็อยู่ตรงนี้เนิ่นนานนะครับบัดนี้โครงการนะครับโครงการนี้ก็ได้เริ่มนะครับมาเป็นวันที่45ของเรานะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับร่วมทำบุญนะครับผมสร้างบ้านนะครับให้กับน้องกันได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพ่อพายสังคมกันนะครับขอบคุณไปยังผู้ใจดีนะครับผมทุกท่านทุกคะแนนนะครับผมที่มอบให้กับน้องกันด้วยนะครับโอ้กล้องเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้ก็โดนฝนเล่นงานแบบเต็มๆกันเลยนะครับผมวันที่6ที่7นะครับผมเราน่าจะหยุดนะครับผมบางทีอาจจะไปถึงวันที่8เลยนะครับเราน่าจะได้หยุดเพราะว่าติดงานแห่นะครับผมยังไงก็หลังเสร็จนะครับกลับมานะครับเป็นกำลังใจร่วมสร้างบ้านให้กับพ่อพายสังคมกันอีกนะครับผมนี่ครับผมอ่างจากกุชชี่ของน้องนะครับเมื่อกี้ลมมาอย่างแรงครับผมพัดโอ้นึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับนี่แล้วผมเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะสร้างบ้านนะครับให้กับน้องตอนนี้ได้เนื่องจากหน้าฝนนะครับเรื่องดินนะครับเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบให้แล้วนะครับเสานะครับเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบให้กับน้องแล้วเช่นกันนะครับต้องขอบคุณนะครับไปยังตาแอลนะครับผม2ต้นนะครับผมสำหรับต้นเสาแล้วก็ภายการกล้วยแฟมิลี่อีก1ต้นนะครับผมแล้วก็คุณแม่นางสิริวรรณนะครับอีก1ต้นด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนดินนะครับคุณแม่หน้าๆ นะครับก็ให้คะแนนมานะครับปรับพื้นที่นะครับผม 10,000 คะแนนนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็รอให้ฝนซาก่อนนะครับผมผ่านหน้าฝนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยนะครับอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับชมรับทราบกันแน่นอนนะครับผมช่วงนี้ก็พายุนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะครับน้องก็อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับผมเนิ่นนานนะครับผมแต่บัดนี้นะครับผมโครงการนี้นะครับได้มาถึงน้องแล้วนะครับก็ตากฝนอีกฤดูกาลเดียวเท่านั้นนะครับผมสัญญานะครับน้องตากฝนอีกฤดูกาลเดียวเท่านั้นปีหน้าน้องก็จะไม่ต้องตากแดดตากฝนกันอีกต่อไปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่หรือว่าผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากแชร์นะครับผมเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อพายสังคมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีโครงการนะครับที่จะสร้างบ้านนะครับให้กับพ่อพายสังคมนะครับท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับช่วงบ่าย 2:30 นะครับผมจนถึง 18:00 น.นะครับในแต่ละวันนะครับผมแวะเข้ามาร่วมป้อนอาหารนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับพ่อพายสังคมกันได้นะครับก็มีหมดบ้างไม่หมดบ้างนะครับผมคะเขากันไปนะครับขอบคุณไปยังผู้ใจดีทุกท่านนะครับผมที่มองเห็นนะครับช่วยช้างถึงช้างนะครับผมผมก็เอาบุญนะครับมาฝากนะครับมาบอกทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่อยากจะร่วมนะครับช่วยนะครับพ่อพายสังคมก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับภายในช่องผมได้เลยนะครับเมื่อวานก็ถ่ายท้องนะครับผมสุขภาพน้องแข็งแรงนะครับผมวันเดียวนะครับผมวันเดียว
หายแล้วนะครับตอนนี้หายแล้วอาการถ่ายท้องนะครับเพราะว่าตอนนี้มูลเขาก็เป็นก้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาอยากจะขออาหารผมนะครับเห็นผมก็จะขี้อ้อนนะครับเขารู้ครับผมว่าหมักหมอนีมาได้กินแท้ๆเพราะว่านะครับอาตะโกบเสียงอะไรเสียงหน่อยเสียงดังโอเคเดี๋ยวให้กินใจเย็นนายได้กินหมดแน่นอนแล้วก็ขอบคุณนะครับเมื่อกี้นะครับช่วงติดฝนนะครับขอบคุณไปยังคุณแม่ทองสนด้วยนะครับผมปิดร้านให้กับน้องนะครับผมอ้าวคันครับผมนี่คืออาการคันนะครับเพราะว่าฝนตกมานะครับเขาก็คันนะครับถ้ามีต้นไม้เขาก็จะทอบถูนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมขอบคุณไปยังออเดอร์ของคุณแม่ทองสนด้วยนะครับผมช่วงหนีฝนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในป่านะครับมีแค่ล่ม1คันถ้าฝนตกมาก็ว้าวุ่นกันเลยแหละครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ปิดร้านให้กับน้องนะครับผมขอบคุณนะครับ 1,400 คะแนนนะครับผมก็ช่วยน้องมาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้คืนกลับมาเป็น100เท่า 1,000 เท่าครับผมทำธุรกิจอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับดีๆยิ่งขึ้นไปจะเดินทางไปไหนมาไหนพระครูประคำช้างปกปักรักษาไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาด้วยเทอญสาธุครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับน่าจะโดนอีกแน่นอนนะครับ2วันแล้วนะครับที่โดนฝนเล่นงานนะครับช่วงเช้านะครับผมเช้าตู่เลยนะครับโดนฝนเล่นงานมา 2-3 วันแล้วนะครับวันนี้เป็นอีก1วันนะครับนี่ก็จะเป็นอ้อยนะครับเป็นอาหารหรือว่าเป็นหญ้านะครับให้น้องนะครับแม่ควานก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับต้องใช้บริการนะครับน้องเจมนะครับผมไปตัดไปอะไรมาให้นะครับไปขนมาให้นะครับเพราะว่าแม่ควานก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เป็นหอบหืดนะครับผมก็ขนาดตาแอลยังช่วยนะครับผมต้นนะครับต้นเสานะครับ2ต้นนะครับเพราะว่าตาแอลก็อยู่ตรงนี้นะครับรู้ว่าความเป็นอยู่นะครับเขาเป็นอยู่อย่างไรนั่นเองนะครับผมต้องขอบคุณนะครับแม้กระทั่งพายการกล้วยนะครับก็ร่วมสมทบด้วยนะครับผม1ต้นนะครับผมแล้วก็คุณแม่นางนะครับอีก1ต้นนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเบียร์ผู้ใจดีทุกๆท่านทุกๆคะแนนนะครับผมที่มอบให้กับน้องนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกๆคะแนนทุกๆตะกร้านะครับผมเราจัดทำให้เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับผมดูเล่นขี้ตมขี้เลนนะครับผมสังคมดีไม่นานตากฝนฤดูกาลเดียวแน่นอนนะครับฤดูกาลหน้าน้องก็จะมีบ้านอยู่แล้วนะครับผมโครงการนี้ผมเพิ่งไลฟ์ไปได้นะครับผม45วันนะครับ45วันเท่านั้นแล้วก็ร่วมลุ้นกันครับผมว่าเราจะใช้เวลาในการไลฟ์นะครับโครงการนี้จะใช้เวลากันเนิ่นนานขนาดไหนนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับแวะเข้ามาร่วมป้อนอาหารนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับน้องกันได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยครับผมท่านละตะกร้า2ตะกร้านะครับก็มีความหมายนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องได้ล่ำลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคลิปนี้ออกไปนะครับบางที่นะครับผมอาจจะหยุดนะครับผมวันหยุดแน่นอนหรอครับผมวันที่6ที่7นะครับผมบางที่อาจจะถึงวันที่8เลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเสร็จจากภารกิจของผมก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะครับช่วงบ่าย2โมงนะครับเป็นต้นไปนะครับ2โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะครับในแต่ละวันนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ล่ำลาไปกับพ่อหนุ่มสุดหล่ออีกหนึ่งเชือกนะครับผมขอบคุณสังคมนะครับดูฝนตกมาก็อย่างเตี้ยนแล้วครับผมมีอาการคันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับคันนะครับผมคัน
ฝนตกมาก็นั่นแหละครับผมดูพระถูไปก่อนอ